ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายช็อตตี้บูจูว่าครับกลับมากันที่เกมแรงก์นอล็อกออนไลน์ครับผมน่าจะไม่มีใครไม่รู้จักนะยกเว้นคนเกิดไม่ทันเท่านั้นเองวันนี้นะฮะเขามีกิจกรรมอัปเดตมาใหม่ช่วงสงกรานต์ครับผมไปแล้วไปดูกันเลยก็แล้วกันนะครับนี่เจอร์ปี้คอลเลกติ้งแชลเลนจ์นะครับก็คือเป็นการเก็บเจอร์ปี้ไปขายนั่นเองนะครับรายละเอียดเป็นยังไงไปว่ากันนะครับเริ่มแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับจนถึงวันที่6พฤษภาก็ยังพอมีเวลาอีก 2-3 อาทิตย์นะครับอย่างแรกเลยก็คือเราต้องไปหาเจอร์ปี้มาแล้วไปขายให้กับ NPC ในเกมนะครับซึ่ง200ชิ้นจะได้รับสิทธิ์ในการสุ่ม1สิทธิ์เอ้ยเดี๋ยวเราขอไปดูก่อนว่ามันมีของอะไรบ้างนะฮะล็อกอินเข้าไปดูก่อนนะฮะเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นนะครับผมก็คงต้องเลือกเจอร์ปี้เนาะเพราะตอนนี้ก็มาเล่นเจอร์ปี้เป็นหลักแล้วนะครับแล้วเขาก็จะให้เราใส่ที่อยู่คือพูดง่ายๆคือเขาจะส่งไปรษณีย์มาให้เรานั่นเองนะครับซึ่งของที่เราจะแลกเนี่ยเห็นอยู่แวบๆด้านหลังเดี๋ยวขอกรอกข้อมูลมาแล้วกันโอเคครับเมื่อเราใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่าของที่จะแจกนั้นมีทั้งของที่เป็นของในเกมและของที่เป็นอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์เข้าใจแล้วว่าเขาให้เราใส่ข้อมูลส่วนตัวไว้ทำไมนะครับเพื่อเราลุ้นรางวัลแล้วได้ของตามนี้ไงก็จะมีทั้งแบบว่า Logitech G810 นะครับเป็น Mechanical Gaming Keyboard นะครับ Logitech G44 Surround 7.1 นะ Gaming Headset นะครับสีดำแล้วก็ Logitech G502 นะครับอ่านว่าอะไรเนี่ย Proteus เหรออ่านผิดขออภัยนะครับProteus Spectrum RGB อีก1รางวัล นะครับก็คือถ้าได้ Gaming Gear ไป ก็ดีอ่ะเนาะเพราะว่าอันนี้ก็คือน่าจะเป็นหลักพันทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ของในเกมก็จะมีเป็นหมวกคอสตูมเนโกะมินินะครับเอ๊ะเป็นคอสตูมหรือเปล่าหรือเป็นหมวกธรรมดาช่างมันแล้วกันนะครับดวงเกลืออย่างผมอาจจะไม่ได้นะแล้วก็จะมีพวกแบบว่าบัตรเติมเงินนะครับของเกมนะครับแล้วก็มีแบบของแบบพวกกิฟต์ไวเชอร์เซนทาราโรงแรมใช่ไหมในเครืออะไรอย่างนี้พิซซ่าคัมปานีนะฮะแล้วก็เมเจอร์กิฟต์นะครับเอาไว้ดูหนังอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคก็ถ้าเกิดเรามีสิทธิ์ก็มาสุ่มลุ้นกันตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขอเข้าไปในเกมนิดนึงก็แล้วกันนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะไปหาเจอร์ปี้กันแต่ว่าผมมีที่อยู่ในใจแค่2ที่เท่านั้นเองคือผมนึกไม่ออกแล้วเพื่อนๆนึกออกไหมว่าไปหาเจอร์ปี้กันที่ไหนพิมพ์บอกไว้ได้เลยนะฮะคือผมอยากจะไปหามีอยู่2ที่ก็คือ1เทรนนิ่งกราวคือนึกไม่ออกแล้วคือ1เทรนนิ่งกราวนะครับแล้วก็2ก็คือเป็นป่าบอสโพลิงนั่นแหละหรือเขาเรียกกันว่าป่าโพลิงอะเนาะนี่นะครับนะป่าโพลิงนะครับคือจะมีโพลิงหลากหลายชนิดอยู่ที่นี่โพลิงดรอปโพลิงมารีนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ดวงดีอาจจะเจอพวกมินิบอสนะครับเอ็กเจอริงหรือว่าโกสติ้งเดวิลลิงอะไรพวกนี้ด้วยนะอยู่ที่นี่เลยนะครับเพราะนั้นจริงๆเอาอาร์เชอร์มาน่าจะเวิร์กสุดนะสำหรับความคิดผมอ่ะยิงก็ไกลอะไรเงี้ยครับเจอบอสก็ยิงได้แต่เซิร์ฟนี้ผมไม่มีอาร์เชอร์เลยนะครับเพราะนั้นก็คืออ่ะเดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศกันหน่อยก็แล้วกันนะครับว่าที่นี่มันจะเป็นยังไงนะครับแต่ขอเดินทางแป๊บนึงนะฮะสำหรับคนที่เดินมาไม่เป็นไม่น่ามีนะบอกผู้เล่นใหม่ก็แล้วกันนะครับคือเราก็ไปได้จากหลายทางเนาะเดี๋ยวผมไปจากพอนเทล่าก็แล้วกันนะครับจะขอวาร์ปไปก่อนนะซื้อบริการวาร์ปไปพอนเทล่าก่อนนะครับไป AB ก็ไม่มีครับผมอันนี้เปิดแค่จอเดียวนะฮะเทเลพอร์ตไปที่พอนเทล่าก่อนนะครับโอเคไปครับผมลงไปด้านล่างนะครับ2แมปเนาะใช่ป่ะ2หรือ3อ่ะไม่เป็นไรจำไม่ได้ครับไปค่อยๆไปนะฮะเดี๋ยวเราไปดูประชากรกันด้วยว่ามีคนอยู่ที่นั่นเยอะไหมนะฮะจริงๆพวกข้างๆพรรอบๆพรอะไรอย่างงี้จริงๆก็มีนะเนี่ยพวกโพลิงพวกอะไรพวกเนี้ยคือพวกเมืองเริ่มต้นทั้งหลายแหละนะมันจะมีแบบพวกโพลิงเยอะไงนะครับมันก็เลยแบบว่าอาจจะหาได้ด้วยในระดับหนึ่งนะครับแต่มันไม่ชุกชุมเท่าไหร่นะครับแมปมันใหญ่อะไรเงี้ยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมวิ่งไปป่าโพลิงกันแล้วกันนะครับโอเคครับแล้วก็แมปนี้ก็เลี้ยวขวานะฮะโอ้โหเมื่อกี้เจอดรอปแต่ลืมตีไม่เป็นไรครับมาดูบรรยากาศที่นี่กันครับว่ามีคนหาเจอร์ปี้กันเยอะไหมนะฮะมีคนมาตั้งตี้ดูดกันที่นี่เลยอ่ะคิดดูกันละกันเอ้ยดรอปมาดรอปมาเอ้ยชั่วเอาไปจริงๆผมไล่เวทใส่ดีกว่านะ นะน่าจะเร็วกว่าโอ้โหดูดิอาร์เชอร์มายิงเป็นไงครับเป็นไปอย่างที่คาดการไว้นะครับว่ามีคนมาหานะครับดูดิ เจอร์ปี้จ๋าขวดก็เก็บไว้ก็ดีนะเห็นไหมครับตรงนี้คือปริมาณของพวกมอนสเตอร์มันชุกชุมไงแต่ก็ต้องแลกกับการที่คนมาเยอะนะครับผมคิดถึงสภาพเทรนนิ่งกราวตอนนี้อยากรู้จังว่าเป็นยังไงผมคิดว่าคนมันก็น่าจะเยอะเหมือนกันนะ
คมาดูบรรยากาศกันนะครับก็ที่นี่ก็จะมีโพลลิ่งอยู่ด้วยนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ตัวอื่นก็มีด้วยไงอันนี้คือแบบว่าอยากจะหาเจโลปี้ไปด้วยแล้วแบบอยากจะสร้างตัวใหม่ไปด้วยปั้นอาร์เชอร์เพื่อไปยิงพวกโพลลิ่งในป่าโพลลิ่งอะไรเงี้ยก็คือมาอย่างนี้เลยนะฮะคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะถึงแม้ว่าจะมีกิจกรรมนี้นะครับเนี่ยดูเด็กโพลลิ่งใหม่อ่ะเออดูดิโพลลิ่งเยอะเลยมาดิมาดิแต่ต้องระวังไอ้สตีลชอนๆด้วยนะมันขโมยของไงซึ่งถ้าเกิดเราเลเวลต่ำๆเราอาจจะสู้กับมันยากนะโอเคอ่ะเดี๋ยวอัพสเตตัสนิดนึงครับก็เดี๋ยวอัพเด็กอย่างเดียวเลยแล้วกันเนาะเนื่องจากต้องการเปลี่ยนเป็นอาร์เชอร์นะครับแต่ถ้าใครอยากเป็นนักดาบก็สเตตเลยครับผมก็จะได้ฟันพวกนี้แบบโหดๆทีสองทีตายเลยเนี่ยนะครับอ่ะจัดไปครับผมโอ้ยโพลลิ่งเพียบเลยเว้ยเฮ้ยบวกบวกยับบวกยับเออ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 โอ้ยสตีลช้อนช้อนมาทำไมเนี่ยโอ้โหปั๊มตู้เลยดีกว่าไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเซ็งเลยอะสตีลช้อนช้อนคุมอยู่อะเอออดของเลยเนี่ยนี่ต้องมือไวครับผมแหมบรรยากาศแบบนี้นี่คิดถึงจริงครับแล้วน้องนี่เป็นเกมที่ไม่ตายจริงอะไม่ว่าจะเล่นกี่ครั้งก็เซ็งสนุกอยู่เนาะโอ้โหแล้วดูดิดูโพลลิ่งดิโคตรเยอะเลยอะแต่เราต้องจัดการสตีลช้อนช้อนซึ่งสตีลช้อนช้อนมี2ตัวนั่นมันเป็นมอนสเตอร์ที่มันลุมด้วยไงด้วยแบบว่าโอ้โหโคตรเซ็งเลยผมเริ่มจะเห็นจุดอ่อนของที่นี่แหละคือจุดอ่อนที่นี่ก็คือว่าคือเราเก็บของไม่ทันสตีลช้อนช้อนมันมอนสเตอร์มันเยอะจริงแต่ว่าแบบดูเด็ดนะดูเด็ดมาอีกแล้วครับโอ้โหคือถ้าเกิดว่าเราเป็นโนบิโคงอยู่ในนี้นานๆแล้วสู้ไหวทุกตัวนะผมว่าสวรรค์เลยอ่ะเพราะว่ามอนสเตอร์มันเกิดเรื่อยๆด้วยเด้นะโอ้รูดเฮ้ยมันต้องมีของบางอันที่เป็นของเราบ้างแหละโอ้เออตอนนี้จังหวะนี้ช่วงชุลมุนชุลเกครับผมจัดไปตีเพลินมากเลยเนี่ยนะเออนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในเทรนนิ่งกราวนะครับโอเคครับก็เก็บจนจ็อบ10แล้วเรียบร้อยนะฮะก็มาดูการได้เจลปี120วานะครับก็ประมาณอยู่ในนี้ประมาณ15นาทีนะครับก็เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนอาร์เชอร์กันนะครับอาร์เชอร์อยู่ไหนนะคนนี้ป่ะเออถ้าต้องการจะเป็นอาร์เชอร์นะครับเลือกข้อ2เนาะแล้วก็เลือกข้อ2อีกครั้งนึงครับเดี๋ยวเตรียมไม้ไว้เยอะด้วยนะสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนเป็นอาร์เชอร์นะครับอย่าลืมอัพสกิลพอยต์ด้วยเนาะเบสิกสกิลให้เป็นขั้น9นะครับต่อไปก็ต้องการที่จะเป็นอาร์เชอร์นะครับเลือกข้อแรกนะครับกรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อยนะครับถ้าพร้อมแล้วใช่โอ้คะแนนเกินกว่าที่เขากำหนดนะครับ นะก็จะเปลี่ยนได้นะครับเรียบร้อยครับผมพร้อมกับธนูมาอีกนะครับ70กว่าดอกนะครับโอเคครับเปลี่ยนอาร์เชอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้เอาเจลลอปปี้ที่ผมรวบรวมมานะครับก็คือตัวเมดนะครับไปเก็บมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อโคนะครับแฟนผมเล่นช่วยกันเก็บนะครับก็ตั้งแต่กิจกรรมมาก็ช่วยกันเก็บนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาเล่นไงก็เก็บมาได้500กว่าเม็ดใช้เวลาเล่นราวๆชั่วโมงนึงอ่ะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ละกันนะครับอยู่ที่ว่าเพื่อนๆมีตัวละครตัวไหนถนัดในการที่จะเก็บเจลลอปปี้ไหมนะเพราะอย่างตัวละครที่ผมเล่นเนี่ยมันไม่มีตัวระยะไกลไงนักเวทก็สู้อาร์เชอร์ก็ไม่ได้อะไรงี้นะครับแกก็ขายไปเลยเนาะสำหรับเจลลอปปี้นะครับโอเคครับก็ได้ตังค์มา 1,500 ก็ยังดีนะแกขายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาลองดูกันในเว็บนะครับว่าเขาอัปเดตข้อมูลให้หรือยังนะครับเราจะได้ไปซุ่มกันเลยครับผมไปตัดไปที่เว็บครับผมโอเคครับเมื่อเข้ามาใหม่นะครับล็อกอินเข้ามาใหม่อีกครั้งเราจะเห็นว่าเฮ้ยเขาอัปเดตเจลลอปี้เรียบร้อยแล้วอ่ะข้อค่อนข้างรวดเร็วนะเออนะครับก็มี505อันนะครับก็ใช้200ในการซุ่ม1สิทธิ์เนาะเราไปลุ้นกันเลยก็แล้วกันครับตอนนี้มี2สิทธิ์นะครับจัดไปครับผมป๊าบดูดวงครับเกลือไม่เกลือครับผมเอ๋อตกใจนึกว่าค้างมาครับโอ้โหไหลอะไรเนี่ยเสียใจด้วยคุณไม่ได้รับรางวัลอะไรเนี่ยเฮ้ยเอาใหม่ดิอีกอันนึงดิคือนึกว่ามันจะการันตีรางวัลอะไรก็ได้สักเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะนี่ไม่ได้รางวัลนะเดี๋ยวลองดูอีกอันครับป้าบเสียใจด้วยคุณไม่ได้รับรางวัลโอเคก็ถือว่าเป็นที่ดวงครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆแล้วแต่ดวงของแต่ละคนจริงๆนะครับไม่สามารถที่จะช่วยกันได้โอเคครับเพื่อนๆก็น่าจะเห็นบรรยากาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมเก็บเจลลอปปี้นะครับก็คือสรุปสั้นๆเลยมาถึงให้ล็อกอินลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านใต้คลิปนะครับล็อกอินเสร็จแล้วนะครับเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ตัวเองเล่นแล้วก็ออกปฏิบัติการล่าเจลลอปปี้ได้ตามแต่สไตล์ท่านเลย
นะครับใครมีเทคนิคอะไรแนะนำหรือไปสุ่มสล็อตมาแล้วได้ของดีก็พิมพ์บอกใต้คลิปเลยนะครับให้ผมอิจฉาเล่นก็ได้ โอเคครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีกิจกรรมหรือว่างเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาไลฟ์แน่นอนไม่ต้องกังวลนะครับช่วงนี้งานเยอะจริงๆครับขอโทษด้วยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม